ราวที่แล้วนะครับมาเซอร์ไพรส์หลังกำแพงแล้วครั้งนี้ขออยู่หน้ากำแพงบ้างเถอะมารอบนี้คริสไม่พลาดแน่นอนค่ะฉันคือปานธนพรฉันคือโบสุนิตาและพวกเราสองนักร้องล้านตลับจะมาโชว์สกิลการจับผิดนักร้องหลังกำแพงแล้วเจอกันนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงนะครับและวันนี้ครับผมมีรหัสเลข3ตัวครับ3 4 5นี่ไม่ใช่ว่าที่เรตติ้งนะครับแต่เป็นเลขนำหน้าของอายุผู้ร่วมรายการของเราอัปรบไม่มีใครตามกว่าเลข3เลยเลข6แล้วนะฮะเลข6แล้วครับจริงเหรอคะพี่ชานถึงหรอเออว่าจริงทำไมพี่ยังหล่อแบบหล่อมากหล่อมากโหเอาอะไรดีอ่ะ60แล้วอ่ะคะนี่รายการอวยฉันใช่มั้ยครับไม่อวยจริงๆถามจริงๆจะบอกวันนี้รุ่นใหญ่กันหมดเลยไม่น่าห่วงใครสักคนนึงเลยแต่ตอนนี้ผมคอมากเป็นอะไรคือตอนเข้ามาเนี่ยมาหาลูกอมกินอยู่ว่าอยากจะอมอะไรสักอย่างนึงก็คือไปเจอผู้จัดการพี่ปานครับให้ลูกอมโบราณมากขมคอมากกำเสียงสิวันนี้เดี๋ยวคนทางบ้านจะงงนะครับพี่คริสถือว่าเป็นศิลปิน1คนพี่แซมถือเป็นศิลปิน1คนแต่พี่โบกับพี่ปานถือว่ามาร่วมกันเป็นศิลปิน1คนโอเควันนี้เราเริ่มเกมกันเลยดีกว่าทุกคนทราบกติกากันดีอยู่แล้วนะครับเริ่มคนแรกครับพี่คริสเชิญเลยรอมาผมมีคำใบ้ให้ก่อนครับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข1คนนี้หน้าตาดีรูปร่างดีมีเซ็กแอปเปิลสูงครับนานๆเขาจะถอดเสื้อทีแต่ถอดทีละครั้งเนี่ยสาวกรีดกันกระจายเลยมีคนกดไลค์เป็นแสนพี่เวียเวียสุกลวัฒน์ครับอะไรอะไรพี่เวียหล่อชอบครับไม่ได้พูดหรออากาศได้หรือเปล่าเอ้ยแกพูดมาเขาแต่งงานแล้วอ่ะชื่นชอบได้ใครอีกตูมตามเขาเล่นละครตูมตามยุทธนาถอดเสื้อกันทั้งเรื่องเลยตูมตามยุทธนาณเดชหมากอะไรพูดอีกก็ถอดณเดชหมากก็ล่ำหมดกรีดหมดมีคำใบ้อีกไหมมีลึกไปอีกครับเข้าวงการจากการประกวดและโด่งดังจากการแสดงวิฉันว่าตูมตามตามก็เป็นไปได้เลยอนันดาพี่จ่อยอนันดามีข่าวตลอดเวลามีพื้นที่สื่อของเขาอยู่ตลอดครับเพราะเห็นเขาตามข่าวพี่หนุ่มกันชัยพี่หนุ่มกันชัยเขาไม่ถอดแต่เมื่อเที่ยงดูเขาเหนื่อยๆนะผมดูเขาอยู่ความสามารถเยอะครับทำมาแล้วทุกอย่างในวงการมีธุรกิจส่วนตัวด้วยแต่เรื่องของความรักตอนนี้หัวใจยังว่างอยู่ยังว่างไม่ใช่ตูมตามแล้วสนยุคสนยุคเป็นไปได้สนยุคแล้ววันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร้องเพลงกับพี่คริสเขาบอกว่าเขาดีใจที่ได้กลับมาเจอพี่คริสอีกครั้งคริสเขาพูดว่ากลับมาเจอแม่ขนลุกไปหมดแล้วอยากรู้พี่หวานเจี๊ยบแต่งบอยอยากเห็นออกมาแต่งตัวอยู่ตรงนี้ผมยาวครั้งนี้ก็คือผมสั้นบอกตรงนี้เลยนะถ้าเปิดกำแพงมาเป็นคุณหวานเจี๊ยบอีกรอบนึงเนี่ยฉันขอลาออกจากการเอิ่มอยู่ในสังกัดเขาแล้วเราเลิกกันวันนี้พี่แค่ลาออกจากสังกัดนะนึกขอออกจากวงการถ้าเขาจะแต่งบอยมาเทปที่มาคราวที่แล้วร้องข้ามกำแพงเนี่ยหวานเจี๊ยบไปเทปแจ็คสันหวังไม่ขายเด็กในสังกัดเลยก็เนี่ยพี่หนูยังคุยอยู่เลยแล้วฉันบอกว่าหวานเจี๊ยบเธออัดวันไหนบอกไม่ได้ฉันไม่มีโอกาสได้ไปเลยหรอขอโทษเป็นแต้มบุญของเธอได้ชื่อกันพอสมควรแล้วครับที่เหลือเรื่องเสียงล้วนๆครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับพี่คริสวันนี้ร้องเพลงเธอยังจากโพเตโต้ค่ะจากโพเตโต้ครับในเวอร์ชันของพี่คริสหอวังและนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือเออถ้าเป็นพี่หวานเจี๊ยบนี่ฮาเลยนะเว้ยเป็นหวานเจี๊ยบคริสพี่หวานไปไหนแล้วตอนนี้มีหน้าเมื่อกี้ซ้อมเรียบคริสเสียงต่างอยู่คริสมันเสียงคุ้มอย่างนี้เลยอ่ะหน้าเขาไม่แต่งวันนี้มาแล้วนะไม่ต้องท่องครับเนื้อเดี๋ยวก็ลืมสู้เขาแม่นาคีหนูไม่ใช่นาคีหนูไม่ได้เล่นนาคีเริ่มคนแรกเลยหายใจลึกๆครับพี่คริสครับผมรู้ว่าตื่นเต้นเดี๋ยวพวกเราจะช่วยพี่เองปรบมือกับพี่คริสสอวังครับโตเธอยังมีใจให้ฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวรักกันเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหม
ียงร้องยังเซ็กซี่เลยฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไปฉันฉันยังกาปฏิทินทุกคืนวันเพราะคำเดียวระยะทางที่มาขวางกันเราไว้ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะเสียงแบบนี้น่าจะอายุประมาณเท่าไหร่30อ่ะ30บวกลบประมาณนี้คือต้องแก่กับพี่ซึ่งก็ไม่น่าจะเดินไหวอ่ะเอาพี่แซมอย่าเล่นตัวเองไม่เอาทำไมทำไมทำไมเหมือนเข้าตัวเองเข้าตัวเองตอนที่เขาหันนะทุกคนคือยืนหมดเลยอยากได้เลยอ่ะกรี๊ดแล้วก็ทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็มองหน้าพี่แซมแล้วออกมาเลื้อยออกมาเลยแบบเลื้อยนี่เลื้อยอย่างนี้มาเลยแล้ววันนี้เขาแหวกอกกับคริสเขาแหวกยังถือว่าเยอะอยู่สำหรับเขาแล้วอย่าอย่าโอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้ตายแล้วพี่ปานสินแตกหมดแล้วนะสินแตกเลยอ่ะใจสั่นใจสั่นทีหลังอย่าทำอย่างนี้นะข้อพรรษาไม่ได้นะอยากดูลึกกว่านั้นไหมว่าขวดนมสีอะไรเป็นยังไงครับเอาเป็นยังไงครับเอาเอาละกลับมาโอ้ยเขาเต้นเซ็กซี่ดีด้วยไหนเต้นให้ดูหน่อยโอ้โหนี่พูดตรงนะเอายังไงเป็นยังไงท่านี้มีคนเดียวที่จะทำให้พี่คริสดูได้ครับพี่แซมเชิญฮะเขาจะสู้พี่ได้ไหมอ่ะขอดูฮะขอดูหน่อยดูความมั่นใจพี่ชายผมขอดูหน่อยสะท้อนแค่เรียนแบบหลังไม่ดีหัวหลังด้วยเอางี้ได้ไหมฮะให้พี่คริสดูรูปร่างของคุณหลังกระแพงได้ไหมเฮ้ยเป็นไปได้ไหมขอร้องขอดูขอเขาอยากได้ไหมขอร้องได้ไหมขอร้องได้ไหมนุ้ยเธอเก่งมากนุ้ยเธอเก่งมากเอางี้แล้วกันเดี๋ยวจะไปช่วยถือสูตรให้เขาอ๋อหรออ่าได้ได้ได้นี่ดูกางเกงนี่จะทำซาวแท็กให้ด้วยเนี่ยแหวกสักนิดแหวกสักนิดแหวกรู้เลยเปิดเพิ่มนะครับเปิดเพิ่มปลดกระดุมแล้วทีละเม็ดให้ดูแค่นี้ให้ดูแค่นี้เขาเป็นใครน้องเขามาจากไหนทำไมฉันยังไม่รู้เลยแบบหน่อไอเดียเลยอ่ะจริงจริงขอพี่ขอพี่บอยอันนี้แบบด่าปนเศร้าด่าแบบมีเทคนิคการร้องเพลงแต่ว่าพร้อมตบ
ส่วนคนนี้เดี๋ยวจะด่าในคำเดียวกันแต่แบบด่าน้ำตาเงากว่านี้มีอีกไหมต่อลูกพี่คือที่หัวเราะเนี่ยไม่ใช่แล้วนะมันเจ็บเกินจริงมากมันถึงไงมันถึงอ่ะคือดีว่าส่งมาอะไรที่มันถึงอ่ะคริสมันง่ายมากอ่ะหล่อล่ำปั๊มง่ายประมาณนั้นอ่ะหล่อล่ำปั๊มง่ายภาษาอะไรคะเนี่ยหล่อล่ำปั๊มง่ายแล้วจะบอกว่าพี่คุยกับคริสไปแล้วว่าเป็นคนนี้ด้วยมีการคุยกันแล้วด้วยพี่แซมทำไมทำอย่างนั้นน่ะพี่คุยกับหนูเหรอคะเอาเบอร์ละเอาแล้วเบอร์ละอันหนูจำตอนนี้ให้ได้ก่อนนะตอนนี้หนูเป็นใครพูดชื่ออะไรเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรฉันชื่ออะไรเป็นคนที่มีศิลปะในชีวิตสูงมากอาจจะบอกว่าเขาติสก็ได้เขาพูดภาษาฝรั่งเศสได้สมิงนิ่มปักสมบัติบันบันเดียงเขมรแล้วเขมรแล้วครับเป็นไงที่ฝรั่งเศสปะล่ะเป็นไงฝรั่งเศสปะล่ะเป็นไงอ่ะแล้วคุณประกวดอะไรหรอคะเสียงดีขนาดนี้ก็ต้องประกวดร้องเพลงนะครับอันนี้เธอต้องตอบความจริงนะเธอสูงเท่าไหร่อ่ะ185ครับอยากไปอีกไม่เห็นจะช่วยเลยถามทำไมตอนที่เราเจอกันครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่คะประมาณ6ปีที่แล้วอ่ะครับ6ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วเดี๋ยวว่าจะ6ปีเลย15นาทีเมื่อกี้ยังจำไม่ได้เลยอย่าว่าแต่6ปีแล้ว6ปีที่แล้วที่เราเจอกันเราได้กินข้าวกันสักมื้อไหมคะกินที่กองหรือเปล่าครับกินที่กองครับเล่นละครแล้วเห็นมั้ยเล่นละครแล้วไงต้องการแสดงแล้วแหละพี่คริสใช่พี่กินข้าวกับใครบ้างพี่พูดมาพี่กินข้าวกับทุกคนเลยที่กองอ่ะแต่6ปีที่แล้วมันก็มีอยู่2เรื่องเองพี่คืออะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างแคบแล้วแคบแล้ว Cupid the Series อ่ะ Cupid the Series แล้วอะไรอีกมีใครอีกพี่เมียหลวงเมียหลวงเธอเป็นพระเอกของเราหรือเปล่าอยากเป็นพระเอกในละครหรือเรื่องจริงอะครับโอ้ยถ้าเป็นเรื่องจริงคงไม่หายไป6ปีมั้งคะหายสาบสูญไปเลยอันนี้เหมือนตัดพ้อคุณจำได้ไหมครับว่าคุณจูบใครบ้างอะไล่ชื่อมาเลยฮะเคยจูบใครบ้างจูบใครบ้างไล่ชื่อมาเลยพูดชื่อมาเลยฮะต้องพูดทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะโหดูไม่ดีเลยดูไม่ดีเลยนับนิ้วเลยอ่ะดูไม่ดีเลยอ่ะเพราะว่าแบบเอิบเล่นละครมาเยอะมากสภาพตอนนั้นพี่คริสเป็นยังไงโอ้โหใช้คำว่าสภาพที่คิดเหรอครับอุ้ยคิดแหละครับคิดครับคิดครับฉันรู้แล้วฉันรู้ตูมตามหรอไม่ตามสิตูมตามเขาเล่นคลับไฟเดย์กับนี่แล้วตูมตามเป็นไงตูมตามบอดี้เขาเป็นยังไงเขาชอบเขาบอดี้ดีเขาก็ออกกำลังกายเขาเรียกคริสว่าพี่คริสด้วยอันนั้นก็ง่ายไปตูมตามก็ง่ายไปไม่พอฉันพูดว่าตูมตามทุกคนดูนิ่งมากนี่รายการนี้ทำให้คุณเป็นคนขี้ระแวงฉันโดนมาเยอะค่ะฉันโดนมาเยอะจริงๆเขาร้องเป็นยังไงอ่ะเป็นนักร้องไหมล่ะเออมาแต่ตูมตามเขาเสียงดีมากเลยอ่ะนี่เขาร้องอะไรฮะหรือยังไงฮะการเราไม่จะชงสีเราต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นสิเขาก็ร้องดีอ่ะให้กี่เปอร์เซ็นต์เออฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะให้คะแนนใครในการร้องเพลงทั้งนั้นเธอดูคนที่นั่งอยู่ตรงนี้บ้างพี่บอกเลยนะตอนแรกจะให้ฉันร้องเพลงของพี่โบแล้วเชิญพี่โบมานั่งเหมือนมีอาจารย์ฝ่ายปกครองนั่งอยู่ก็คือถ้าโดนตีขึ้นปุ๊บก็คือเสียชีวิตได้เลยมันเป็นฝ่ายปกครองแล้วเป็นศาลฝ่ายปกครอง6ปีเลยเหรอแต่ตุ้มตามไม่6ปีนะให้ได้ทีมันจะได้คิดออกมันก็เป็นการด่าแล้วสรุปแล้วมันยาก4คนนี้จะบอกชื่อพี่คริสเชิญครับคุณโป๊บธนวัฒน์ค่ะพี่โป๊บธนวัฒน์ครับเคยเจอกันด้วยหรอAre the star. Are the star ครับ Ken ธีรเดชพี่ Ken ธีรเดชครับไม่น่าเชื่อสักคนเลยตรงนี้อ้าวๆพี่เองคุณว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของผมได้อย่างไรพี่บอกว่าคุณมันดีอยู่เลยอย่าลืมนะฮะว่ามันยังมีเรื่องของวัดเรื่องของผีเรื่องของอะไรแบบนี้อยู่ป๋องกำพลป๋องกำพลฮะป๋องกำพลนะอะไรพี่อะไรเคิร์ฟเลยเอาจริงจังเออจริงจังองตวนองตวนเป็นตัวหรอต้องฟันธงแล้วครับพี่คริสครับเธอไม่ได้โกหกฉันเรื่อง6ปีใช่ปะไม่เพราะว่าตอนนี้โฟกัสเรื่อง6ปีอย่างเดียวเลยเธอไม่ได้โกหกฉันเรื่อง6ปีใช่ปะ6ปีนี่จริงใช่ไหมไม่รู้ลองคิดเอาเองพี่ตอนนี้เข้าพรรษาทุกคนโกหกไม่ได้ถูกปะผมนับถือคิดครับจบซะแล้วซึ่งก็คือโกหกอีกเออฟันธงครับเขาคือตูมตามค่ะเธอยังฝังใจกับตูมตามตูมตามยุทธนานะครับค่ะดูว่าเขาจะเอาชนะทีมงานของร้องข้ามกำแพงได้หรือเปล่าจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมา
ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอยู่ตรงนั้นจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพลงนี้ให้ไปถามเธออยากจะรู้ในความเป็นไปเธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีอยู่หรือเปล่าเธอยังจำในวันวานได้หรือไม่เธอยังจำเรื่องโน้ในวันวานได้หรือไม่เธอยังมีใจฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวเธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมเธอยังคิดถึงฉันทุกเวลาอยู่หรือเปล่าข้อที่หนึ่งคือไม่ได้6ปีที่แล้วข้อที่2ไม่เคยจูบกับมันเคยเกือบได้จูบเคยร่วมงานกันอยู่แล้วเคยครับเคยครับนี่ใบ้ชัดมากแล้วนะโมโหโมโหตัวเองเขาไปกันชัดมากเลยพี่หนุ่ยแทบจะบอกชื่ออะศิลปะอาร์ติสเขาเป็นคนค่อนข้างติดอะอาร์ตอาร์ติสพูดเลยอะเขาพูดไปแล้วแต่นี่โกหก6ปีอะเราเจอกันเมื่อไหร่6ปีฉันเจอเธอปีที่แล้วก็เจอในทีวีแล้วไม่คุยด้วยอะจะตีกันแล้วว่ะนี่ก็คือเจอกันครั้งสุดท้ายคือการเล่นละครเมื่อปีที่แล้วใช่เป็นยังไงบ้างพอรายการติดต่อไปว่าวันนี้ต้องมาร้องเพลงซึ่งปกติอาร์ตร้องเพลงอยู่แล้วป่ะไม่ค่อยแต่วันนี้ต้องมาร้องอยู่หลังกำแพงของพี่คริสใช่รู้สึกยังไงบ้างพอรายการบอกจริงๆคริสเราสนิทกันเพราะเรารู้จักคนคนหนึ่งด้วยกันแล้วก็เหมือนแบบทำบุญสายทำบุญอะไรเงี้ยคริสเป็นดาราผู้หญิงที่ชอบทำบุญแล้วก็ยังไงมีอะไรจะพูดขอโทษนะขอโทษนะที่ตอนนี้ไม่เรียกพี่สักคำนางโมโหหรืออยากให้เรียกเดี๋ยวแรกให้เรียกเจ๊พี่โบช่วยหนูหน่อยอะไรพี่ช่วยอะไรไปเดี๋ยวพอเราเรียกพี่ก็หาว่าแก่ก็ไปว่าพอเราเรียกคริสน่ะชุบใช่มั้ยพี่แต่ที่ตะเกียเรียกพี่อ่ะฉันก็เลยคิดว่าเป็นน้องทั้งหมดอ๋อแล้วไม่มีชื่อของอาร์ตโพอยู่ในสารระบบตอนที่เราบอกใบ้กันเลยใช่มั้ยก็พอเขาบอก6ปีแล้วเขาเรียกว่าพี่อ่ะมันก็พี่จริงป่ะล่ะก็มึงไม่เคยเรียกกูพี่เลยอ่ะไม่เอาอย่าก้าวร้าวอย่าก้าวร้าวอู้จ้าขอโทษค่ะเข็มมาเลยเมื่อกี้เนี่ยมีเข็มในเนื้อในเมื่อกี้นี่มาเลยอ่ะโอ้แต่ขอบคุณอาร์ตมากนะอุตส่าห์มาเซอร์ไพรส์ขอบคุณมากไม่ได้เจอตั้งนานจริงๆอาร์ตเป็นนักแสดงที่เก่งมากเลยค่ะแล้วก็คริสดีใจมากที่ได้ร่วมเล่นละครกับอาร์ตนะแต่ตอนที่เล่นน่ะเขาเล่นเป็นตัวที่ร้ายมากแล้วคริสถามอาร์ตว่าอาร์ตเล่นเป็นแบบผู้ชายเลวเก่งมากเลยอ่ะเธอเล่นอย่างนี้มาแบบกี่เรื่องแล้วอ่ะอาร์ตเล่นเป็นพระเอกตลอดไม่เคยเล่นเป็นคนเลวเลยแล้วทุกคนอ่ะรถเมย์กับคริสทุกคนบอกว่าจริงเหรอไม่เคยเล่นเป็นคนเลวเลยเหรอเธอเลวมากเลยนะใช่จริงแต่ว่าเธอสมแบบสมบทบาทมากชมอะเนาะน่าจะชมแหละผมจะบอกว่าในสิ่งที่คุณเห็นอันนั้นไม่ใช่การแสดงของอาร์ตครับอันนั้นคือของอาร์ตครับอันนี้ชมใช่ไหมครับชมครับชมอีกแต่จะบอกว่าขอบคุณอาร์ตจริงๆเพราะว่าละครละครเรื่องนั้นคือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอาร์ตแบบคอยส่งให้อย่างเงี้ยค่ะคริสก็อาจจะแบบไปไม่ถึงเหมือนกันมันคือการทำงานแบบทีมเวิร์คนะต้องส่งกันไปส่งกันกลับการทำงานแบบทีมเวิร์คเลิศมากคือคริสเป็นซุปตาร์สำหรับผมนะคือเรารู้จักคริสก่อนจริงๆเป็นซุปตาร์จริงๆเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับคริสแล้วก็จริงๆแล้วก็มีครั้งนึงที่ผมทำของแจก PPE คริสเป็นคนเดียวที่โทรหาแล้วแบบมีอะไรให้คริสช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบช่วยโปรโมทการทำบุญอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออเฮ้ยเขาเป็นซุปตาร์สำหรับเรานะแต่เขาแบบเขาเอนจอยกับเราเขาตอบรับเราช่วยเราตลอดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยได้มาเซอร์ไพรส์
ซุปตาในไทยเราแล้วก็แบบเออเฮ้ยดีว่ะก็มาโอ้โหขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วถ้างั้นให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานเริ่มจากพี่คริสก่อนเลยครับฝากละครด้วยนะคะตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรา2คนจะมีรายการร่วมกันเร็วๆนี้ทางบ้านเรานี่แหละนะครับที่ช่อง Workpoint ก็ The Two ครับติดตามกันเร็วๆนี้แล้วกันแต่บอกว่าโปรชั่นจัดเต็มหนักแน่นแน่นอนแต่รายการที่คริสกับกันอยู่ด้วยกันเนี่ยคือสนุกมากจริงๆค่ะยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะคะได้ชมแน่นอนค่ะได้ครับโอเคเอาละครับเดี๋ยวปลายปีน่าจะมีโปรเจกต์ใหญ่คือเราน่าจะมีการแบบถ่ายอารมณ์นูดแสงเงาเฮ้ยจริงๆเป็นนูดแสงเงาแต่ว่าเอาเงินไปทำบุญนะครับเอาเงินไปทำบุญเพราะปีนี้เราจะอายุ40เราอยากเก็บพอร์ตสตอรี่ตัวเองแล้วก็เอาเงินไปทำบุญมีคอนเซปต์ว่าเราครบ32เราอยากใช้ร่างกาย32ไปช่วยเหลือคนพิการที่พิการซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยเงินรายได้ทั้งหมดจะมอบให้เป็นวันเกิดเราอนุโมทนาสาธุล่วงหน้าเลยส่วนผลงานอื่นก็ติดตามได้ใน Instagram ของอาร์ตแล้วกันนะครับโอเคครับติดตามผลงานของทั้งคู่ได้ครับคู่แรกท้ายผิดชื่อว่าแฟลขายผิดเฟลประเดิมคู่แรกไปนะครับคุณคริสหอวังแม่ใครจะไปคาดคิดล่ะครับว่าพระเอกหนุ่มอาร์ตพระสุจะมาเซอร์ไพรส์คิวต่อไปถึงตารุ่นใหญ่คุณแซมยุลนันหลังกำแพงของเขาจะเป็นใครช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อ